เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง The Nun 2นะครับชื่อไทยก็ The Nun 2นะฮะผิดด้านซะด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มากับแขกรับเชิญอีกเช่นเคยนะครับแนะนำตัวดีกว่าโอเคครับเต้นะครับจากเพจ Box Office หนังหลังเลิกงานครับผมครับก็วันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่อง The Nun 2กันนะฮะเรื่องย่อเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะมันจะสปอยนะฮะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกเลยนะครับอาจจะห่างกันนิดหน่อยแต่หนังไม่ได้บอกเวลาชัดเจนมันจะมีความพัวพันบางอย่างกับตัวละครภาคเก่าแล้วมันจะเป็นยังไงปมปริศนาในภาคนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนผีจะดุแบบเฮี้ยนขนาดไหนเนี่ยก็ต้องไปติดตามในหนังเรื่องนี้ครับกับ The Nun 2ฮะก็มาพูดถึงพร้อมศึกหลังดูกันดีกว่าพูดพาร์ทที่ชอบก่อนแล้วกันนะฮะโอเคให้พี่ก่อนนะใช่โอเคในส่วนของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเทียบกับภาคแรกนะครับงานสร้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันดูดีกว่าแล้วก็ใช้ฉากในการโลเคชั่นอย่างเงี้ยโลเคชั่นพวกแบบฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างสวยนะออกมาสวยดีมูดแอนด์โทนดูคุมโทนแล้วก็สวยดีนะครับส่วนเรื่องการหลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าในภาคเนี้ยคนที่แบบหวังว่าจัมป์สแกร์เยอะไปหรือน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยในภาคเนี้ยมันจะถูกลดลงซึ่งส่วนตัวพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบจัมป์สแกร์อยู่แล้วเพราะว่ามันตกใจเกินแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาคเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้เล่าในส่วนของความน่ากลัวมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับการหลอกของผีครับประมาณนี้ใช่ๆก็สำหรับผมเนี่ยอย่างที่ชอบอย่างแรกก็เหมือนพี่เขาเลยผมชอบงานสร้างครับมันเป็นฟิลยุโรปเหมือนภาคแรกอะแต่มันจะให้ได้เห็นเมืองมากขึ้นได้เห็นแบบชุมชนมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเขาค่อนข้างทำได้ดีฮะทางด้าน CG อะไรเงี้ยมีฉากนึงนะฮะในตัวอย่างก็มีที่เป็นควันๆน่ะดูแล้วนึกว่าหนังไมเคิลเบย์อ่ะครับแล้วมันก็แบบจะมีฟีลแบบพร็อพเพิร์ฟอะไรเงี้ยก็ทำได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็อย่างที่ชอบต่อมาคือเรียกได้ว่าจังหวะหลอกในภาคนี้เนี่ยค่อนข้างสร้างสรรค์ใช้ได้แต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่ไม่ชอบนะครับแต่ว่าพูดเอาไว้แล้วกันว่ามันค่อนข้างสร้างสรรค์ค่อนข้างนะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่พอดูเพลินๆได้ครับถ้าแบบคนที่อยากดูหนังผีที่แบบไม่ต้องคิดมากรีแลกอย่างเงี้ยมันลุ้นๆเรื่องนี้ดูได้ครับแล้วก็ช่วงท้ายองศาเนี่ยผมว่าสนุกนะฮะมีจังหวะลุ้นจังหวะผีหลอกจังหวะความระทึกที่ค่อนข้างโอเคสำหรับภาคนี้นะครับก็ที่ชอบเนี่ยอ๋ออีกอย่างนึงครับนางเอกน่ารักครับแค่นี้แหละครับเห็นด้วยเลยอันนี้ก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยจังหวะหลอกมันบงฮะคือถ้าเทียบกับภาคแรกอะถือว่าจะนั้นภาคแรกผมไม่ได้ชอบมากนะครับผีแม่งก็ไม่น่ากลัวบรรยากาศมันก็ง่อยๆแต่ว่าแบบจะนั้นภาคแรกเนี่ยเป็นหนังที่จังหวะจัมป์สแกร์แม่งดีมากเรื่องนึงนะฮะโดยจังหวะที่มันมีการแบบสับขาหลอกคนดูก่อนที่จะจัมป์จังหวะที่มันมีการเล่นกับความรู้สึกเล่นกับความคาดหวังในการหลอกของคนดูแต่ภาคนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยครับมันมีแต่มันน้อยมากแล้วคือถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยเชิงคุณลดลงเยอะเหมือนนักมวยขาดซ้อมครับทำให้ทุกครั้งที่มันฮุกเข้ามาใส่เราเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันแบบน่าตกใจอ่ะคือผมก็แบบรู้สึกตกใจเพราะแม่งเสียงดังอ่ะแต่เราก็เดาได้ว่ามันจะโผล่ตรงไหนมันไม่เหมือนภาคแรกที่แบบเชี่ยมเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะมันก็ดีแหละแต่ว่าหลายครั้งมันแบบช้าเกินไปนะฮะซึ่งทำให้บรรยากาศของมันเนี่ยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อ่ะคือมันจะดูไม่น่าไว้วางใจไหมมันก็พอตัวแต่ว่ามันก็ไม่ดีขนาดนั้นถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นในยุคนี้ครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าเป็นแผลหนักของเรื่องเนี่ยคือบทแล้วก็การเล่าเรื่องคือหนังเนี่ยใช้เวลาเกินครึ่งอ่ะกับการเล่นผีหลอกแล้วก็เล่าเรื่องอยู่กับที่จริงๆหนังไม่มีอะไรเลยสามารถเล่าได้ภายในแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่าหนังเนี่ยมันเล่านิดนึงแล้วก็ไปเล่นแบบผีหลอกอ่ะวิวบรรยากาศผีหลอกวนไปวนมาในที่เดิมเส้นเรื่องไม่เดินอยู่เป็นแบบนาทีเป็น10นาทีครับทำให้ผมว่าถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยภาคแรกมันมีเส้นเรื่องการสืบสวนสอบสวนที่สนุกเข้มข้นมากกว่านี้อันนี้เนี่ยมันมีพาร์ทที่น่าสนใจมากๆด้วยแต่ว่าหนังมันไม่ได้ต่อยอดไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันเอาตัวละครภาคเก่ามาใช้ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รวมถึงตัวละครภาคใหม่ที่ปูมาเนี่ยก็แบบไม่รู้จะปูมาทำไมอ่ะคือมันก็โอเคแหละเป็นจุดนึงของการขับเคลื่อนในเรื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็สร้างแผลให้เรื่องเช่นกันเพราะว่ามันเยอะไปหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแม่งมีเด็กเปรตเยอะมากนะฮะในหนังเรื่องนี้นะครับถ้าใครแบบเป็นคนดูหนังผีแล้วอยากให้เด็กเปรตมีอันเป็นไปมีชะตากรรมที่สนุกสนานเนี่ยคุณก็อาจจะผิดหวังนะเพราะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะเพลย์เซฟพอสมควรแล้วกันไม่อยากสปอยเยอะประมาณนี้ครับก็มาในส่วนของผมก็เป็นส่วนขยะของน้องเขาแล้วกันเนาะก็คือในช่วงพาร์ทแรกอะผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปูเรื่องนานไปหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องได้ยืดมากประมาณว่าเราอะมีพอดเรื่องเส้นเรื่องอยู่แค่นี้แต่เขาอะยืดออกมาให้มันแบบยาวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีไม่ต้องเล่าขนาดนี้ก็ได้บางฉากบางซีนอะไม่ต้องใส่มาก็ได้ไม่ต้องเล่าก็ได้ภาคเนี้ยคือความยาวมันเกือบ2ชั่วโมงเนาะใช่ทีเนี้ยพอเกือบ2ชั่วโมงแล้วอะพอเราดูตั้งแต่แรกยันจบเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสัก90นาทีหรือ100นาทีเนี่ยน่าจะพอแล้วนะสำหรับการเล่าเรื่องแค่นี้นะครับแล้วทีเนี้ยส่วนตัวนะอันนี้คิดเองไม่รู้ว่าผู้กำกับเนี่ยหรือทีมงานเนี่ยเขารู้สึกว่าไปทำกันบ้านมาหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยภาคที่แล้วมีจัมป์สแกร์เยอะเกินไปมีคนบ่นเรื่องจัมป์สแกร์ว่าแบบใส่มาแบบว่าเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าภาคนี้ก็เลยลดลงไปแบบว่าแทบจะนับฉากได้เลยนะว่าความสะดุ้งหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันโผล่มาตอนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ผมว่ามันเยอะเว้ยแต่ว่า
มันไม่ทำงานนั่นแหละปัญหาหรือว่าแบบเราเตรียมพร้อมมาเกินไปหรือเปล่าใช่คือภาคแรกผมว่าจังหวะมันดีมากแล้วมันเป็นหนังเรื่องนี้ผมว่าจัมป์สแกร์แม่งมันโอเคกับจัมป์สแกร์ทำให้ภาค2เราค่อนข้างคาดหวังจัมป์สแกร์มันจะยังแบบต้องมาแน่มันต้องมาแน่แล้วก็เลยเตรียมตัวมาแบบกูเข้มแข็งละจะมาเจอแบบเหมือนไปต่อยกับเด็กอนุบาลนะครับใช่เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างเบาแต่ทีเนี้ยพอช่วงท้ายเนี่ยกว่าที่มันจะติดได้เนี่ยโอเคมันก็ยังเป็นการหลอกแบบงงๆอยู่เดี๋ยวบางทีเราเป็นฝ่ายหนีบางทีแล้วก็ไปหามันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แอบมั่วๆเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ทีเนี้ยถามว่าในการหลอกหรือในการที่เอสร้างสรรค์อะไรเงี้ยผมว่าภาคเนี้ยเอ้ยโอเคโอเคการปรากฏตัวของวาแลกการแบบว่าความโหดเหี้ยมของมันในภาคเนี้ยเอ้ยผมว่าภาคเนี้ยโหดกว่าภาคนี้มีความเสนอให้โหดกว่าแต่ว่าไม่ได้ขยี้เหมือนภาคที่แล้วใช่ใช่เราก็รู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงใช่คือโหดเลยแบบโหดแบบว่าอุ้ยมาในแนวแบบว่าเอ้ยโหฆ่าแกเลือดดานเลือดสาดเลยแล้วเราช็อกเลยนะว่าเฮ้ยกับแบบว่าคนในวัยเนี้ยโดนขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับอีกอย่างที่อาจจะพูดแล้วกันคือตอนท้ายๆอย่างที่บอกว่าค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าก็จะมีความแบบอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันมั่วฮะมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความตะเลิดแต่ว่าตะเลิดไม่สุดอะจริงๆมันไม่ใช่หนังที่แย่สำหรับผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีฮะมันระดับแบบกลางๆดูเพลินๆได้แต่ถ้าแบบถ้าเทียบกับจักรวาลคอนจูริงแล้วก็ภาคต่อเนี่ยถือว่าพอๆกับคอนจูริง3อะครับถ้าเป็นกราฟก็ดิ่งลงนิดนึงกันนะถ้าให้ผมสรุปเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาคต่อที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันแบบพอดูได้ครับจังหวะผีหลอกจังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าภาคแรกแต่ว่าก็เพลินๆฮะใครอยากดูหนังผีแบบเบาๆไม่ต้องเครียดมากดูแบบปล่อยจอยมีจัมป์สแกร์ปลาปลายก็ดูได้ครับเรื่องนี้ก็มาดูนางเอกก็ได้ครับน่ารักดีนะครับแล้วก็ตัวละครภาคเก่าเนี่ยกลับมาหลายตัวนะฮะแต่ว่าจะมีตัวละครนึงที่แบบแอบขัดใจอยู่เหมือนกันจะไม่พูดแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเรามาดูเองครับตัวละครนี้เนี่ยหายไปแบบตัดบทโคตรทุเรศนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับแฟนคอนจูริงคนที่อยากแบบมาเก็บจักรวาลให้ครบเนี่ยก็ดูได้ครับดูได้นะฮะก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็กลุ่มคนแรกครับผมว่าแฟนคอนจูริงนั่นแหละนะฮะถ้าคุณติดตามแฟนชายนี่มาแล้วอยากดูต่อโอเคล่ะอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นการปูทางที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีโพสต์เครดิตด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นอะไรต้องมาดูเองนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยากดูหนังผีที่แบบรีแลกซ์เพลินๆอย่างที่บอกครับมาดูได้ครับหนังมันไม่ได้แบบตึงเครียดมากแต่ว่าถ้าอยากดูแบบตึงๆเดือดๆโหดๆเนี่ยเชิญไป Talk to me นะครับเรื่องนั้นแม่งของจริงนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าคุณแบบดูกาแฟนะไม่อยากเครียดประสาทแดกมากเรื่องนี้น่าจะเหมาะกว่าเป็นฟีลแบบบล็อกบัสเตอร์เฮอร์เรอร์อะไรอย่างงี้ก็พี่มีอะไรจะเสริมไหมครับตรงนี้ในภาคนี้นะถ้าเกิดใครเป็นแฟนของซิสเตอร์ไอรีนนะครับก็เนี่ยในภาคนี้เด่นสุดๆเลยเพราะว่าเขาปูทางมาให้แบบว่าเหมือนฉายเดี่ยวแล้วเนาะสแตนด์อะโลนแล้วแบบเต็มที่เลยคือได้แบบว่ามีลูกเล่นเป็นของตัวเองได้มีบทบาทของตัวเองแล้วก็มีปูมหลังมีการปูถึงปูมหลังด้วยก็คือถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้จักซิสเตอร์ไอรีนมากขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้มาดูกันนะครับจริงๆอย่างที่ลืมพูดนะฮะอันเนี้ยมันเป็นการรีวิวที่สดมากๆนั้นหลายๆอย่างคุณอาจจะตกนะฮะก็คือปูมหลังนี่แหละหนังมีการพยายามจะดึงดราม่าหลายๆครั้งนะฮะแต่ว่าดึงทำไมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีอะไรทำอะไรโง่ๆเสมอนะฮะหลายๆครั้งใช่เป็นปกติเนาะใช่ปกติของหนังผีแต่ว่าบางทีมันก็หนักไปอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวจะสับเละกว่านี้นะครับก็พอแล้วละกันก็ดูได้ครับหนังผีแบบรีแลกซ์รีแลกซ์นะฮะมาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับถามพี่ก่อนละกันว่าให้เรื่องนี้เท่าไหร่ฮะครับก็สำหรับผมนะครับเอาไปที่7เต็ม10ละกันครับถือว่าเยอะพอสมควรครับถ้าผมอย่างที่บอกครับเพราะผมไม่ค่อยชอบภาคนี้คือภาคที่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ชอบแต่ว่าผมแบบดูช้ากว่าคนอื่นไงแล้วพอดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็สนุกนี่ว่ะผมค่อนข้างชอบภาคที่แล้วเนี่ยผมให้ไว้ที่7นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมให้ไว้ที่ 5.5 ละกันไม่ใช่หนังที่แย่อยู่ในระดับกลางๆมีภาคที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ภาครวมเนี่ยคือกลางๆมากกว่าครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว The Nun 2นะฮะก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Nunกับได้แล้วในนั้น2นะครับ7กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสยองแน่นอนครับถ้าคุณเป็นแฟน Conjuring นะฮะก็พี่ครับฝากช่องทางเหมือนเดิมฮะโอเคครับก็อันนี้มาครั้งที่2แล้วนะก็ยังขอฝากช่องทางเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับที่เพจ Facebook นะครับ Box Office ครับหนังหลังเลิกงานนะครับแล้วก็ติดตามน้องเขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จริงๆนั่นแหละครับพี่เขาคนติดตามเยอะกว่าผมเยอะๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ